โครงสร้างเวลาเรียนครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครับมีการกำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว้ดังนี้ครับมาดูครับโครงสร้างเวลาเรียนครับในโครงสร้างเวลาเรียนครับเด็กจะต้องเรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับในรายวิชาพื้นฐานทั้งหมด9รายวิชาครับนะครับรายวิชาพื้นฐานนะครับตรงนี้เติมเข้าไปนะครับรายวิชาพื้นฐานนะครับรายวิชาพื้นฐานที่เด็กจะต้องเรียนในปัจจุบันนี้มีทั้งหมด9รายวิชาครับรายวิชาพื้นฐาน9รายวิชานะครับรายวิชาพื้นฐาน9รายวิชาน้องหลายคนสงสัยว่ามันมี8กลุ่มสาระทำไมรายวิชาพื้นฐานมันมี9รายวิชารายวิชาพื้นฐานนะครับ9รายวิชาใน8กลุ่มสาระนะครับ8กลุ่มสาระก็คือไทยคณิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาพลศึกษาศิลปะการงานอาชีพและภาษาต่างประเทศอันนี้คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด8กลุ่มสาระแต่มี8กลุ่มสาระครับนะ9รายวิชาพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานที่เพิ่มเข้ามาเป็นรายวิชาพื้นฐานรายวิชาที่9คือรายวิชาประวัติศาสตร์ตรงนี้ครับนะประวัติศาสตร์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับเป็นรายวิชาพื้นฐานรายวิชาที่9ครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างเวลาเรียนนะครับในรายวิชาพื้นฐานโครงสร้างเวลาเรียนในรายวิชาพื้นฐานที่เด็กจะต้องเรียนครับในระดับประถมศึกษาระดับประถมศึกษาครับเด็กประถมจะต้องเรียนในรายวิชาพื้นฐานทั้งหมด9รายวิชาพื้นฐาน9รายวิชาแบ่งเป็นไทยคณิตวิทย์สังคมประวัติศาสตร์ตรงนี้ศึกษาและพลศึกษาศิลปะการงานอาชีพภาษาต่างประเทศทั้งหมด9รายวิชาครับในรายวิชาพื้นฐานของระดับประถมศึกษาครับเด็กประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ครับ6ชั้นปีครับในระดับประถมศึกษาครับเด็กจะต้องเรียนในรายวิชาพื้นฐานทั้งหมด840ชั่วโมงต่อปีครับนะอันนี้คือเด็กประถมครับเรียนในรายวิชาพื้นฐาน840ชั่วโมงต่อปีนะครับป.1 840ชั่วโมงต่อปีป.2 840ชั่วโมงต่อปีป.3 840ชั่วโมงต่อปีป.4 ป.5 ป.6 ก็840ชั่วโมงต่อปีอันนี้คือในรายวิชาพื้นฐานทีนี้คุณครูดูครับในรายวิชาพื้นฐาน880ชั่วโมงต่อปีของระดับประถมศึกษาครับเขาไม่ได้กำหนดครับว่าเด็กป.1จะต้องเรียนภาษาไทย200ชั่วโมงหรือกำหนดว่าเด็กป.1จะต้องเรียนคณิตศาสตร์200ชั่วโมงนะครับเขาไม่ได้กำหนดแบบนี้แล้วครับแต่เมื่อก่อนครับนะครับเขามีการกำหนดไว้เลยครับว่าเด็กป.1จะต้องเรียนรายวิชาภาษาไทย200ชั่วโมงคณิตศาสตร์200ชั่วโมงส่วนที่เหลือครับไปถัวเฉลี่ยครับนะอาจจะ40ชั่วโมงก็แล้วแต่รวมแล้วทั้งหมดต้องเป็น840ชั่วโมงอันนี้คือเมื่อก่อนกำหนดไว้แบบนี้แต่ปัจจุบันนี้ครับคำสั่งของสปท.ครับนะครับคำสั่งของสปท.ตรงนี้บอกว่าให้โรงเรียนนะครับจัดสรรตามความเหมาะสมนะครับ840ชั่วโมงให้โรงเรียนจัดสรรตามความเหมาะสมจะเรียนรายวิชาและกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ต้องไม่น้อยกว่า840ชั่วโมงในรายวิชาพื้นฐานอันนี้คำสั่งของสปท.ลงวันที่13พฤษภาคม2562นะครับและปรับปรุงล่าสุดครับ3พฤษภาคม2561นะครับนะ2ปีมาแล้วนะครับนะตรงนี้
นะครับให้สถานศึกษาบูรณาการตามความเหมาะสมจะให้เด็กเรียนกี่รายวิชาก็แล้วแต่ครับนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูในระดับประถมศึกษาครับเด็กต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานครับปีละ840ชั่วโมงนะครับป.1ถึงป.6เลยปีละ840ชั่วโมงโดยกำหนดให้เป็นรายวิชาประวัติศาสตร์ครับ40ชั่วโมงต่อปีประวัติศาสตร์ต้องเป็น40ชั่วโมงต่อปีเพราะฉะนั้นเด็กประถมศึกษาครับเวลาเรียนรวมพื้นฐาน840ชั่วโมงต่อปีหักประวัติศาสตร์ไปแล้วครับกำหนดไว้เลยครับว่าประวัติศาสตร์ต้องเรียน40ชั่วโมงต่อปีหักประวัติศาสตร์ออกไป40เหลือ800ชั่วโมงเพราะฉะนั้น800ชั่วโมงที่เหลือก็ไปเฉลี่ยใน8รายวิชาพื้นฐานที่เหลือจัดสรรตามความเหมาะสมของโรงเรียนนะครับให้โรงเรียนบูรณาการจัดสรรให้เหมาะสมนะนี่คือรายวิชาพื้นฐานมาดูรายวิชาพื้นฐานของเด็กม.ต้นครับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กม.ต้นครับจะต้องเรียนในรายวิชาพื้นฐานทั้งหมด9รายวิชาเหมือนกันครับเด็กม.ต้นต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน9รายวิชาเหมือนกันนะครับเพิ่มประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับม.ต้นตรงนี้เพิ่มประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับนะตรงนี้แยกไปเลยม.ต้นนะครับกรอบสีเขียวตรงนี้นะครับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับเด็กม.ต้นนะครับตั้งแต่ม.1 ม.2 และม.3 จะต้องเรียนในรายวิชาพื้นฐานทั้งหมด880ชั่วโมงต่อปีเด็กม.ต้นครับรายวิชาพื้นฐาน880ชั่วโมงต่อปีซึ่งเขากำหนดไว้เลยครับว่าต้องเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ครับ40ชั่วโมงต่อปี40ชั่วโมงต่อปีเพราะฉะนั้นในระดับม.ต้นครับเด็กเรียนประวัติศาสตร์ไปแล้ว10ชั่วโมงต่อปีในรายวิชาพื้นฐานรวมทั้งหมด880ชั่วโมงก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ840ชั่วโมง840ชั่วโมงก็ไปเฉลี่ยใน8รายวิชาที่เหลือครับนะให้จัดสรรตามความเหมาะสมนะให้สถานศึกษาบูรณาการนะครับ840ชั่วโมงที่เหลือนะอันนี้คือในรายวิชาพื้นฐานนะครับต่อมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเด็กม.ปลายจะต้องเรียนในรายวิชาพื้นฐานเหมือนกันครับม.ปลายนะเรียนรายวิชาพื้นฐาน9รายวิชานะครับ9รายวิชาซึ่งเขากำหนดไว้เลยครับว่าเด็กม.ปลายจะต้องเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ครับ80ชั่วโมงต่อ3ปีคือภายใน3ปีนี้เด็กจะต้องเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์80ชั่วโมงต่อ3ปีเขากำหนดไหมครับว่าม.4 ต้องเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์20ชั่วโมงม.5 ต้องเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์30ชั่วโมงม.6 ต้องเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์30ชั่วโมงรวมแล้วเป็น80ชั่วโมงเขากำหนดไหมครับเขาไม่ได้กำหนดครับนะเขาไม่ได้กำหนดว่าม.4 ต้องเรียน20ชั่วโมงม.5 30ชั่วโมงม.6 30ชั่วโมงแต่เขากำหนดไว้แค่ว่ารวมแล้ว80ชั่วโมงต่อ3ปีตรงนี้ครับ80ชั่วโมงต่อ3ปีก็แล้วแต่จะให้เรียนในระดับชั้นม.4 80ชั่วโมงเลยก็ได้หรือจะให้เรียนในระดับชั้นม.6 80ชั่วโมงก็ได้หรือจะถัวเฉลี่ยรวม3ปีเท่าๆกันแต่ต้องได้80ชั่วโมงต่อ3ปีนะนี่คือรายวิชาประวัติศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานของม.ปลายทีนี้มาดูเวลาเรียนรวมพื้นฐานเวลาเรียนรวมพื้นฐานของม.ปลายรวม3ปีคือ1640ชั่วโมงนะนี่คือรายวิชาพื้นฐานม.ปลาย
นะครับจะเรียนม .4 กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ม .5 กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ม .6 กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่แต่รวมแล้ว3ปีต้องไม่น้อยกว่า 1,640 ชั่วโมงนะนี่คือโครงสร้างเวลาเรียนรวมพื้นฐานนะรายวิชาพื้นฐานของเด็กม.ปลายนะครับทีนี้มาดูเด็กม.ต้นและเด็กม.ปลายในเด็กม.ต้นและเด็กม.ปลายในเกณฑ์การจบเขาจะนับชั่วโมงเรียนเป็นหน่วยกิต1หน่วยกิตมีค่าเท่ากับ40ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเด็กม.ต้นครับม.1เรียนในรายวิชาพื้นฐาน880ชั่วโมงคิดน้ำหนักเป็นหน่วยกิตเท่ากับกี่หน่วยกิตครับคิดน้ำหนักเป็นหน่วยกิตเท่ากับ22หน่วยกิตครับนะเพราะฉะนั้นเด็กม .1 ก็จะเรียนปีละ22หน่วยกิตม .2 เหมือนกันครับ880ชั่วโมงก็จะเท่ากับ22หน่วยกิตและม .3 เหมือนกัน22หน่วยกิตเพราะฉะนั้นเด็กม.ต้นจะเรียนรายวิชาพื้นฐานปีละ22หน่วยกิตรวม3ปีเท่ากับ66หน่วยกิตครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับเกณฑ์การจบของเด็กม.ต้นครับนะครับว่าเด็กม.ต้นจะต้องมีเวลาเรียนรวมพื้นฐานคือในรายวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า66หน่วยกิตครับเด็กถึงจะจบม.ต้นคือจบม.3นั่นเองครับและเหมือนกันครับม.ปลายเด็กม.ปลายครับเรียนรายวิชาพื้นฐาน 1,640 ชั่วโมง 1,640 ชั่วโมงคิดเป็นหน่วยกิตเท่ากับกี่หน่วยกิตครับ 1,640 ชั่วโมงคิดเป็นหน่วยกิตเท่ากับ41หน่วยกิตครับซึ่ง41หน่วยกิตมันก็จะสอดคล้องกับเกณฑ์การจบของเด็กม.ปลายว่าเด็กจะจบม.ปลายได้ต้องเรียนในรายวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า41หน่วยกิตครับกำหนดไว้เลย41หน่วยกิตนะครับไม่น้อยกว่า41หน่วยกิตตรงนี้นะครับในรายวิชาพื้นฐานม.ปลายนะอันนี้คือโครงสร้างเวลาเรียนนะครับของเวลาเรียนพื้นฐานก็คือในรายวิชาพื้นฐาน9รายวิชาทีนี้มาดูส่วนที่2ครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับในระดับ ประถมศึกษาเด็กประถมศึกษาครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องเรียนปีละ120ชั่วโมงครับนะตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยเรียนปีละ120ชั่วโมงคือชั้นปีละ120ชั่วโมง120ชั่วโมง120ชั่วโมงในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กม.ต้นต้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหมือนกันครับปีละ120ชั่วโมงนะปีละ120ชั่วโมงม.1ก็120ชั่วโมงม.2ก็120ชั่วโมงม.3ก็120ชั่วโมงนะครับและเหมือนกันครับเด็กม.ปลายนะครับรวม3ปี360ชั่วโมงครับในเวลาเรียนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน360ชั่วโมงในระดับชั้นม.ปลายเขาไม่ได้ระบุครับว่าม.4 ต้องเป็น120ชั่วโมงม5ต้องเป็น120ชั่วโมงหรือม6ต้องเป็น120ชั่วโมงแต่เขากำหนดไว้เลยครับว่ารวม3ปีของเด็กม.ปลายต้องเรียนรายต้องเรียนนะครับมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน360ชั่วโมงแค่นั้นเองนะนี่คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อมาประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งครับคือกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให้เพิ่มเติมหรือพูดง่ายๆก็คือรายวิชาเพิ่มเติมนั่นเองรายวิชาเพิ่มเติมนะครับในระดับประถมศึกษาเด็ก
ประถมศึกษาต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมปีละไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงตรงนี้ครับไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงปีละไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็คือเด็กป .1 40ชั่วโมงป .2 40ชั่วโมงป .3 40ชั่วโมงป .4 40ชั่วโมงป .5 40ชั่วโมงและป .6 40ชั่วโมงปีละไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงนะนี่คือในรายวิชาเพิ่มเติมจะเรียนกี่รายวิชาก็แล้วแต่สถานศึกษาครับรายวิชาเพิ่มเติมเขาไม่ได้ระบุเขาว่ามีกี่รายวิชาจะเรียนกี่รายวิชาก็แล้วแต่สถานศึกษาจะจัดให้เรียนนะแต่ต้องเรียนปีละไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงในระดับประถมศึกษามาดูรายวิชาเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษาในระดับมัธยมศึกษารายวิชาเพิ่มเติมครับต้องเรียนปีละไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงต่อปี200ชั่วโมงต่อปีในที่นี้ก็คือม .1 200ชั่วโมงต่อปีม .2 200ชั่วโมงต่อปีและม .3 200ชั่วโมงต่อปีนะครับ200ชั่วโมงต่อปีในระดับมต้นนะในรายวิชาเพิ่มเติมและเหมือนกันในรายวิชาเพิ่มเติมนะครับการนะครับนับน้ำหนักเวลาเรียนเขาจะนับเป็นหน่วยกิตนะครับในรายวิชาเพิ่มเติมเด็กม.ต้นครับ200ชั่วโมงเท่ากับกี่หน่วยกิตครับ5หน่วยกิตเพราะฉะนั้นม.1 5หน่วยกิตม.2 เหมือนกันครับ5หน่วยกิตม.3 เหมือนกัน5หน่วยกิตเพราะฉะนั้นเด็กม.ต้นครับมันจะถูกบังคับให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมรวม3ปีแน่ๆอยู่แล้ว15หน่วยกิตครับนะ15หน่วยกิตก็คือปีละ5ม1 5หน่วยกิตม2 5หน่วยกิตม3 5หน่วยกิตรวม3ปีเท่ากับ15หน่วยกิตแต่เกณฑ์การจบของเด็กมต้นครับเด็กต้องได้รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า11หน่วยกิตเพราะฉะนั้นใน15หน่วยกิตเด็กสามารถติดศูนย์ในรายวิชาเพิ่มเติมได้มากสุด4หน่วยกิตครับนะเด็กสามารถติดศูนย์ได้มากสุด4หน่วยกิตนะนี้ในรายวิชาเพิ่มเติมต่อมาของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเด็กม.ปลายต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงต่อ3ปีนะครับตรงนี้ 1,600 ชั่วโมงต่อ3ปีเพราะฉะนั้นเด็กม.ปลายจะต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมทั้งหมดคิดเป็นหน่วยกิตเท่ากับ40หน่วยกิตครับเด็กม.ปลายจะต้องเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมทั้งหมด40หน่วยกิตตามหลักสูตรนะครับ40หน่วยกิตนะครับในรายวิชาเพิ่มเติมของม.ปลายและในเกณฑ์การจบหลักสูตรของม.ปลายเด็กจะจบม.ปลายได้ต้องได้หน่วยกิตในรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตเพราะฉะนั้นเด็กม.ปลายถ้าเรียนรายวิชาเพิ่มเติม40หน่วยกิตนะครับเด็กสามารถติดศูนย์ในรายวิชาเพิ่มเติมได้มากสุดเท่าไหร่ครับ4หน่วยกิตเท่านั้นนะเพราะเกณฑ์การจบมันระบุไว้เลยครับว่าในรายวิชาเพิ่มเติมต้องได้หน่วยกิตไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตเด็กถึงจะจบม.ปลายคือจบม.6ได้นั่นเองนะตรงนี้นะครับมันจะสอดคล้องกับเกณฑ์การจบนะครับคุณครูครับนะตรงนี้นะเกณฑ์การจบนะเขาจะระบุมาไว้เลยนะครับแต่อันนี้คือโครงสร้างเวลาเรียนก็จะระบุไว้ว่าเด็กจะต้องเรียนกี่ชั่วโมง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 นะครับนะตรงนี้ทีนี้มาดูเวลาเรียนรวมทั้งหมดครับเวลาเรียนรวมทั้งหมดเด็กประถมศึกษาครับเวลาเรียนรวมทั้งหมดต้องมีเวลาเรียนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี 1,000 ชั่วโมงต่อปีมาจากไหนครับคุณครูครับพื้นฐานเท่าไหร่ครับ840ชั่วโมงต่อปีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับ120ชั่วโมงต่อปี
และสุดท้ายครับคือวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติม40ชั่วโมงต่อปีรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปีครับนะนี่คือเวลาเรียนรวมทั้งหมดครับของเด็กประถมศึกษาครับปีละ 1,000 ชั่วโมงครับไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงนะในระดับประถมศึกษา 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กม.ต้นครับต้องมีเวลาเรียนรวมทั้งหมดครับไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี 1,200 ชั่วโมงต่อปีนะครับมาจากอะไรบ้าง 1. รายวิชาพื้นฐาน880ชั่วโมงต่อปี 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงต่อปีและ 3. รายวิชาเพิ่มเติม200ชั่วโมงต่อปีรวมแล้วเด็กม.ต้นครับต้องเรียนรายวิชาต้องมีเวลาเรียนรวมทั้งหมด 1,200 ชั่วโมงต่อปีครับนะไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็ไปรวม3ปีมันจะคิดเป็นกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับต่อมามัธยมศึกษาตอนปลายเวลาเรียนรวมทั้งหมดของเด็กม.ปลายครับรวม3ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง3,600 ชั่วโมงมาจากไหนครับ 1. เวลาเรียนรวมพื้นฐานม.ปลายเวลาเรียนรวมพื้นฐานม.ปลาย 1,640 ชั่วโมงบวกกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน360ชั่วโมงและรวมกับรายวิชาเพิ่มเติม 1,600 ชั่วโมงรวมแล้วม.ปลายครับ3ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงนะครับรวม3ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงอันนี้คือเวลาเรียนรวมทั้งหมดของเด็กม.ปลายนะครับนะตรงนี้นะครับเวลาเรียนรวมพื้นฐานนะครับรวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวิชาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะง่ายๆนะครับนะประเด็นตรงนี้ง่ายๆและมันจะไปสอดคล้องกับเกณฑ์การจบนะครับเกณฑ์การจบของเด็กนะครับนะว่าเด็กจะจบม.ต้นได้ต้องได้หน่วยกิตทั้งหมดไม่น้อยกว่าเท่าไหร่และม.ปลายต้องได้หน่วยกิตน้อยกว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเกณฑ์การจบของเด็กม.ต้นเด็กจะจบม.ต้นได้คือจบม.3ครับต้องได้หน่วยกิตไม่น้อยกว่า77หน่วยกิตครับ77หน่วยกิตซึ่งกำหนดไว้เลยว่าต้องเป็นรายวิชาพื้นฐานเท่าไหร่ครับ66หน่วยกิตนะครับอันนี้พื้นฐาน66หน่วยกิตและเพิ่มเติมอีก11หน่วยกิตรวมกันแล้วเท่ากับ77หน่วยกิตพอดีครับเหมือนกันเด็กม.ปลายเด็กม.ปลายนะครับเด็กจะจบม.ปลายได้ต้องได้หน่วยกิตไม่น้อยกว่า77หน่วยกิตเหมือนกันครับเด็กจะจบม.ปลายต้องได้หน่วยกิตไม่น้อยกว่า77หน่วยกิตซึ่งแบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน6โทษทีครับ41หน่วยกิตครับพื้นฐาน41หน่วยกิตบวกกับเพิ่มเติม36หน่วยกิตครับนะบวกกับเพิ่มเติม36หน่วยกิตนะครับ41บวก36เท่ากับ77พอดีเด็กจบม.ปลายได้ครับนะนี่คือเกณฑ์การจบของเด็กม.ปลายนะครับนะอ่ะตรงนี้ใครมีประเด็นสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทักเข้ามาได้เลยนะในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวอาจารย์อ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับนะตรงไหนไม่ได้ยินเสียงตรงไหนไปเร็วทักเข้ามาบอกกันได้นะครับหรือใครสนใจกลุ่มเตียวไลน์ก็ทักแชทเข้าไปได้เลยในแชทของเพจของเราเดี๋ยวทีมงานเราจะตอบกลับนะครับนะใครอยากจะติวนะครับอันนี้แค่นะครับเรื่องเดียวนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มเตียวไลน์ของเราลงลึกทุกประเด็นทุกเรื่องนะครับนะปีนี้ใครไม่อยากพลาดแนะนำครับคอร์สนี้คุ้มสุดคุ้มครับนะวิทยากร
7ท่านครับครบทุกวิชานะหมุนเวียนมาสลับกันบรรยายทุกวันนะถ้าใครเข้าไปในกลุ่มติวออนไลน์ก็จะเจออาจารย์ทุกวันจันทร์นะครับนะเจอทุกวันจันทร์เลยนะเจอทั้งในกลุ่มแล้วก็เจอทั้งที่หน้าเพจตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดเนื้อหาแน่นเรามีกลุ่มติวออนไลน์นะติวทุกวันเป็นตารางติวทุกวันวิทยากรครบทุกวิชาติวออนไลน์นะครับเราจะลงลึกเนื้อหาทุกประเด็นทุกเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสอบเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับครูครับแค่สมัครเข้ามาก็อยู่ได้ตลอดชีพดูได้จนถึงวันสอบและใช้สอบได้ทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสพท.อปท.กศน.กทม.อาชีวะได้หมดเลยครับคุณครูครับ